มาดามตีวีซ่าเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับท่านค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ทีตันเสนีชาแนลนะคะหรือมาดามตีวีซ่าก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาท่านก็จะได้รับแต่ความสดใสซาบซ่ากลับไปนะคะพี่ตีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดติดตามมาดามตีวีซ่าค่ะพี่ตีอยู่ที่ประเทศโปรตุเกสนะคะก็มาเที่ยวกับบอสและคณะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามพี่ตีไปดูบรรยากาศของประเทศโปรตุเกสกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่ตีประทับใจประเทศโปรตุเกสที่อัธยาศัยของผู้คนที่ประเทศนี้นะคะเขาจะมีความต้อนรับนักท่องเที่ยวมีอัธยาศัยที่ดีจุดสวยไหมคะก็ถ่ายรูปบ้างตามความนักท่องเที่ยวนะคะก็ต้องถ่ายรูปพี่ตีและคณะก็ไปดื่มแซงเกียก็เป็นเครื่องดื่มของโปรตุเกสนะคะก็เป็นไวน์ผสมกับเป็นไวน์แดงนะคะบางสูตรก็จะเอาผสมกับโซดาหรือเพิ่มเติมน้ำเชื่อมซีรัปแล้วก็ที่สำคัญเขาก็จะมีผลไม้นะคะก็จะมีแอปเปิ้ลส้มหรือมะนาวเอาแช่กับไวน์แดงไว้ประมาณ1คืนเสร็จแล้วก็มาทานกับไวน์แดงบางสูตรก็จะเอามาทานกับก็จะเอามาดื่มกับไวน์ขาววอดก้าหรือบรั่นดีก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะค่ะไปชมบรรยากาศกันต่อเลยค่ะThank you so much.
Bonjour. สำหรับทริปนี้นะคะพี่ตีและคณะก็จะเดินเที่ยวชมตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะที่ประเทศโปรตุเกสเมืองที่พี่ตีมาก็คือเมืองปอโตปอกโตนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คืออึมครึมนิดนึงค่ะไม่มีแสงแดดนะคะ มีฝนโปรยปลายเล็กน้อยค่ะไปชมบรรยากาศกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน สวยงามมากค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศ2วัน1คืนที่เมืองปอโตโปรตุเกสวันพรุ่งนี้พี่ตีก็จะนั่งเรือเป็นโบ๊ททริปล่องเรือเสร็จแล้วก็จะไปนั่งรถไฟกันนะคะไม่ใช่รถไฟเป็นเขาเรียกเป็นทรัมเวย์บรรยากาศจะเป็นยังไงคอยติดตามในคลิปต่อไปนะคะค่ะอย่าลืมนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานค่ะมีเพื่อนบอกเพื่อนนะคะหรือถ้าไม่มีใครไม่รู้จะบอกใครบอกคนรู้ใจก็ได้นะคะว่าอย่าลืมมาชม
คลิปคลิปของพิติในช่องทีตันเซนี่ชาแนลค่ะก็ยังคงเป็นทีตันเซนี่ชาแนลนะคะในนามของมาดามตีวีซ่าและเช่นเคยนะคะเราคนไทยต้องไหว้ให้สวยๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมมาถึงณจุดนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายMerci et à bientôt. Au revoir. Bye.